จากสหรัฐดูครับว่าจะใช้บริการกรรมการครบ12ยกหรือเปล่านะครับมวยคู่นี้ก็ที่โตเกียวบิ๊กไซส์ครับถือว่าเป็น2เวียนขนาดใหญ่พอสมควรครับที่กรุงโตเกียวความจุนี่ 12,000 ที่นั่งนะครับแล้ววันนี้เขาจัดแบบมี2คู่เอกเลยนะมี2คู่เอกเลยทีเดียวมาเริ่มนะครับยก1ของการชกป้องกันแชมป์ในรุ่นซุปเปอร์เบนเทเวทของสมาคมมวยโลกหรือว่า WBA ของภูสวัสดิ์ไอ้รถถังกับบาซูก้านะครับขาฉายาของโฮโซโน่นะครับ 1-2 ไปก่อนครับคุณสวัสดิ์ดูเนื้อตัวดูแผ่นหลังนี่เราแน่นไปหมดครับดูครับเราจะเจาะถึงตัวคู่ต่อสู้ได้หรือเปล่านะครับความไวสเต็ปเท้าเบสิกเข้าออกเขาแน่นๆอยู่แล้วครับหน่วยจากต่างประเทศพวกเราก็สูง163ของเขา171ครับคือสั้นกว่าเห็นรูปร่างก็เสียเปรียบแต่ว่าลูกแข็งแรงกระดูกชั่วโมงมวยของเราเยอะเอ้ามาลุ้นกันนะครับพวกเราก็ไปได้แชมป์จากไอร์แลนด์ด้วยครั้งนี้ก็ไปป้องกันครั้งแรกนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นโตเกียวครับ1-2ยังจับจังหวะอยู่ครับทางคุณสวัสดิ์สายกระแทกค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับคุณสวัสดิ์ยกต้นๆต้องระวังหมัดเพราะหมัดครอสขวาของเขานะครับครับเป็นมวยขวาช่วงชกเขายาวกว่าเรามวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับใครถึงก่อนก็ตีการชกของเขา16น็อก12แสดงว่าหมัดค่อนข้างหนักเลยครับค่อนข้างหนักใช้ได้เลยแต่ว่าจะมีผลตอนที่เขารีดน้ำหนักลงมาชก122ปอนด์เนี่ยจะหนักหรือไม่หนักเราก็ต้องมาติดตามแล้วจะโดนของเราเนี่ยอยู่หรือไม่อยู่ครับนี่ครับปัญหาอุปสรรคของนักมวยที่ใหญ่กว่าก็ย่อมเสียเปรียบอย่างนี้ครับอัปคัตใกล้ๆนะครับทางด้านภูสวัสดิ์ล่วงลำตัวไปทีนึงกระแทกขวาแล้วชกทรงนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยพวกเรานี่ก็ชอบอยู่แล้วนะครับชอบประเภทไฟเตอร์และแลกด้วยนะครับใช่ครับเป็นมวยจอมบู๊คนนะครับภูสวัสดิ์ครับแลกด้วยอย่างนี้โอ้ต้องระวังครับอัปคัตถือว่าเดินเกมไม่ถูกต้องครับคุณสุเดชถ้าอยู่วงนอกเราอาจจะเสียเปรียบนะครับครับต้องใช้พละกำลังใช้ความแข็งแรงร่างกายบดเข้าไปครับต้องบล็อกให้ดีครับคุณสมิงขาวต้นๆแล้วก็สำคัญคุณหมอเสงก็บอกว่ามีอาชีพด้วยนะครับกลับมานี่จะทิพย์พิเศษไปอีก 50,000 ครับผมครับจังหวะแยบของทางโฮโซโน่ครับพยายามจะใช้แยบนี่สกัดการรุกของทางพุทธสวัสดิ์ดูนักมวยจากญี่ปุ่นก็ไม่บูมบานนะครับยกต้นๆครับเขาเองก็ยังระวังอยู่นะครับเราจากผู้พานสกุลนะครับหุ้ยสองสามหมัดลำตัวนี่ครับพอจังหวะหลังติดเชือกนี่พูนสวัสดิ์ออกมาเป็นชุดเลยครับนี่ครับศีรษะชนศีรษะนวมต่อนวมนี่เก่งเลยนะครับพูนสวัสดิ์ระยะประชิดใกล้ๆเบียติดขวาบนมาคัดสั้นๆอ้าวโต้มาฮุกซ้ายทีนึงโอ้โหเคาะล่างเป็นโรคท้องบางนี่เรียบร้อยนะครับมีรอยแผลด้วยนะครับทางหาโอ้ขวาหมัดนี้ของภูสวัสดิ์สั้นๆนะครับต่อยได้สวยครับระยะประชิดครับอย่างที่เรียนไว้ชกใกล้ๆกันอย่างนี้นี่เข้าทางภูสวัสดิ์นะครับเป็นผู้มวยที่สุดๆและสุดยอดนี่แฟนๆชอบมากในมวยแรกอย่างนี้เอาละครับถือว่าถูกทรงเข้าเกมเราแล้วครับอย่างนี้ถ้าฝีมือยืดเยื้อนี่ภูสวัสดิ์อาจจะไม่ชอบหมดยกแรกครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทียก2ของผู้ป้องกันแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์เบนเทเวทของสมาคมมวยโลกที่โตเกียวนะครับวันนี้บริษัทเครื่องดื่มแต่ทางแดงจำกัดเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเรดบูลกาแฟด้วยต้องขอบคุณเชงครับคุณชุติพลทองวิจิโรดดูซีนแล้วก็ทางด้านคุณสมชายนิติวัฒนกุล13เหรียญพัฒการสวนพุทธดาวูแดงครับอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยและปิดท้ายที่สีคิงก็พลาดวันนี้นอกเหนือจากคุณหมอเสงของเราแล้วนะครับท่านแอนเดอร์สันด้วยแล้วก็ทิฟฟี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอโรซีกินได้ขายได้ดร.ไพโรจน์วิชานะครับเมื่อวันโอ้โหบุกหนักครับดูภูสวัสดิ์นี่จะออกหมัดได้ฟรีขึ้นนะครับไม่กดดันครับไม่เครียดครับออกหมัดเป็นธรรมชาติมากขึ้นเลยครับยกที่2นี่อะไรครับเป็นชุดๆแล้วครับแม่ขวาจิ้มลำตัวโดนแล้วสะดุ้งเหมือนกันครับทางด้านนักมวยจากญี่ปุ่นซาโตชิพยายามจะกดคอครับแต่ว่าภูสวัสดิ์นี่ไม่สนครับเน้นลำตัวไปเรื่อยครับกรรมการรามอสจากสหรัฐนี่สบายใจนะครับไม่ต้องจำจีจำชัยเลยแลกกันอย่างเดียวนะครับมาอยู่ที่ว่าพละกำลังน้ำหนักหมัดครับระยะยาวใครจะอยู่ใครจะไปนะครับคู่นี้ไกลไกลศีรษะชนศีรษะปลายเท้าเหยียบปลายเท้าแล้วครับดูครับครับโอ้โหระยะประชิดกันทีเดียวนะครับมาทั้งซ้ายทั้งขวาครับคุณสวัสดิ์เชื่อแน่ว่าวันนี้นะครับทุกท่านนะครับที่ชมและลุ้นกันด้วยนะครับเพราะว่านักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับโฮโซโน่ต่อยได้แรงเอาโดนขาของเราไปหมัดนึง
ทางโฮซโน่เองก็มั่นใจในพละกำลังเขานะครับชวนทางพิศวงแรกเลยตั้งแต่ยกแรกครับยกสองนี่โอ้ยังปักหลักอยู่โอ้โดนอัปคัตไปลูกนี้สะดุ้งเลยดอกนี้นี่หน้าลอยเลยครับซาลิเราก็โดนเหมือนกันครับต่างคนต่างโดนวัดดวงวัดดวงมาดูอยู่ที่ว่าพละกำลังแล้วก็ชกทรงนี้นะครับพิศวงนี่ชอบอยู่แล้วแต่ว่าโฮซโน่นี่จะดักแค่ไหนเราโอ้โหสั้นๆเหมือนกันนะครับพวกเราโดนเหมือนกันซ้ายตัดลำตัวอีกไหลซ้อนไหลแล้วนะครับดูครับเคาะไปเรื่อยครับซ้ายขวากดเข้ากกหูครับซาโตชิโดนอัปคัตอีกทีนึงลายอ่อนไม่ได้นะครับครับคู่นี้นี่แลกกันดุเดือดเลยครับตั้งแต่ยกแรกครับมาจนถึงยก2นี่โอ้โหเป้าหมายจริงๆเลยทีเดียวเขาลดรุ่นลงมาเอาโดนอัปคัตสั้นๆของมุสวัตมาแต่ว่าโฮโซโน่ก็แลกตลอดเหมือนกันนะครับโอ้โหขวาสั้นๆทางดูแผนโฮโซโน่นี่เขาน่าจะเรียกว่าวัดดวงตั้งแต่ยกต้นเลยนะครับโอ้โหทีมงานเขาก็บอกอยู่แล้วว่าครับเขามีโอกาสต้นๆเยอะกว่าไทยแม่เป็นมวย122ปอนด์ที่สนุกครับคุณมาผมไปครับดูครับเราโดนเขาก็โดนหน้าลอยเลยครับซาโตชิอ้าวแล้วครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับแชมป์ในรุ่นซูเปอร์แบนเทอร์เวทของสมาคมมวยโลกโฮโซโน่ต่อยตีเข็มขัดนะครับกรรมการเตือนครับโฮโซโน่นะครับระบบหายใจยังดีอยู่ครับคุณสวัสดิ์แม่เล่นแบบแถวแถวห้องเครื่องเลยครับซาโตชิคุณสวัสดิ์ล้วงอัปคัตไม่โดนบีบเข้าท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อบนเวทีทั้งคู่ป้องกันแชมป์โลกวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทหนึ่งเป็นทีแดงจำกัดเป้าหมายมีไว้พุ่งชนแล้วก็เรดบูลกาแฟด้วยยกที่3นะครับยกที่2นั้นยืนใกล้ๆศีรษะจรดศีรษะครับปลายเท้าชนปลายเท้ามีการซ่อนไหลมีลูกอัปคัตให้เห็นแล้วครับทางด้านของทูนสวัสดิ์ครับครับก็สองยกที่ผ่านมาครับทั้งคู่ก็ปักหลักแรกกันตลอดนะครับก็มาวัดพลังกันครับว่าใครจะทนกับใครใครจะหนักกว่าใครครับจังหวะคุณสวัสดิ์ครับก็ยังเดินลูกไล่อยู่ครับแล้วก็เน้นลำตัวเป็นพิเศษครับคุณสวัสดิ์มีอัปคัตสลับด้วยดูแล้วไม่ง่ายอย่างที่ใครๆคาดคิดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าทางตลาดหลักทรัพย์เขาบอกว่าให้ได้เปรียบถึง3ต่อ1แต่ว่าไอ้เรื่องการวิเคราะห์วิจารณ์ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าโชคแล้วนี่บนเวทีมาถึงยกนี้ยก3ของคู่ป้องโอ้โหสู้โฮโซโร่ก็ต่อยลำตัวเหมือนกันนะครับผู้สวัสดิ์ยืนปิดให้ต่อยต่อยล่างเกินไปนะครับต่อยใต้ขึ้นขัดด้วยต้องคุมอารมณ์ให้ดีนะครับคุณสวัสดิ์อาจจะมีลูกคาบดอกครับทางด้านซาโตชิอาแล้วครับเอาคืนเลยครับคุณสวัสดิ์มาเป็นชุดเหมือนกันครับคุณจิมินหาเมื่อกี้พอไปยืนให้ต่อยไม่ได้นะครับจะกล่าวว่ากรรมการจะเตือนไม่ได้บางครั้งเขาช่วยโอกาสตรงนี้ได้เลยทีเดียวครับโดนเตือนไป2ครั้งนะครับว่าต่อยต่ำเข็มขัดครับกับโฮโซโน่เอ้าได้เปรียบแล้วเอ้าโอ้โหแบบต้องยอมรับเลยคุณสวัสดิ์ไม่เคยเจอมวยแผนนี้ด้วยเคยจะไล่เขานะครับวันนี้มาสู้กับโฮโซโน่แม่บางจังหวะนี่คุณสวัสดิ์เปิดให้ต่อยนะครับพอซ้ายเขาหล่นเราก็มีฮุกขวาเข้ากกหูนะครับครับก็ทางโฮโซโน่นี่พยายามจะใช้ความใหญ่เข้าบดนะครับหวังว่าทางคุณสวัสดิ์จะยุบครับอ่อนแรงอ่อนนมอ่อนไข่อ่อนแรงไม่ได้เลยเพราะว่าสู้กันเต็มเหยียดเต็มที่เลยนะครับเชื่อแน่ว่าทุกคนนี่ต้องลุ้นกันไม่ไปไหนนะครับเวลานี้ทางถนนรงแคมนี่ว่างเว้นหมดดูผู้สวัสดิ์กับโฮโซโน่เอาเปรี้ยงเข้าไปนะครับควายหมัดหนึ่งเอียงสั้นๆแรกแล้วเอ้าโฮโซโน่ก็แรกด้วยเริ่มจะแรงขึ้นมาครับผู้สวัสดิ์เคาะขวาสั้นๆครับโดนเต็มๆครับซาโตชิแต่ว่ายังมีเถียงมีโต้อยู่ครับเป็นมวยที่ต่อยกันสนุกครับมวยคู่นี้คุณสุนเดชเขาเองก็เรียกว่าพยายามเต็มที่ครับแม้ว่าจะซึมไปบ้างครับแต่ว่าก็มีขึ้นตลอดครับการชกในบ้านก็ได้เปรียบตรงนี้ครับเสียงเชียร์ช่วยให้โฮโซโน่นี่มีขึ้นมาตลอดครับเอาละครับจังหวะนี้นี่พื้นสวัสดิ์สอยลำตัวไปเป็นชุดแล้วครับโอ้โหสู้กันทุกหยดทุกเม็ดอ่อนแรงอ่อนนุ่มไม่ได้นะครับพื้นสวัสดิ์แยบซ้ายมาหมัดนึงสั้นๆของเรายังมีหมัดหน้าด้วยนะครับพื้นสวัสดิ์โฮโซโน่ท้าดวลเลยโอ้โหฮุกซ้ายไปทีนึงหมดยกท่านผู้ชมครับมาชมการชกป้องกันแชมป์ในรุ่นซูเปอร์แบนเทอร์เวทของสมาคมมวยโลก WBA นะครับหมอเสียงระหว่างภาคยกมีมาบอกเลยนะครับผู้สวัสดิ์กลับมารับอีก 50,000 นอกเหนือจากบริษัท WBA นะครับหมอเสียงระหว่างภาคยกมีมาบอกเลยนะครับผู้สวัสดิ์กลับมารับอีก 50,000 นอกเหนือจากบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนวันนี้รวมถึงเอโดซีน 3,000 เสือ11ตัวอีก 3,000 บ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องอีก 3,000 ครับวันนี้มาเยอะเลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอโดซีนกินได้ขายได้ดร.ไพโรจน์ ฤทธิ์วิชาอ้าวแล้วก็แอนตาซินทิฟฟี่ด้วย
ครับผ่านมายกที่4นะครับ3ยกที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่แรกกันตลอดนะครับทางหุสโนแล้วก็พึ่งสวัสดิ์เองก็เลยว่าก็พยายามจะใช้ความแข็งแกร่งครับซึ่งก็เป็นอาวุธเด็ดของตัวเองนี่เข้าบี้คู่ต่อสู้ครับแต่ว่าก็ยังดูแล้วยังคู่ขี้สุดสีกันอยู่ครับ3ยกที่ผ่านมามาดูยก4ครับ3ยกต้องยอมรับว่าเร่งเลยนะครับโฮโซโน่ผู้สวัสดิ์ของเรายกนี้มาไม่พลิ้วผลามครับเทรนเนอร์2คนทั้งอนันต์ทั้งพรสวรรค์เก๋าโตเกียวแล้วก็ผู้จัดการคุณนิวัฒน์เหล่าสุรัตน์นะครับโอ้โหสั้นๆแม่ต้องยอมรับว่าผู้สวัสดิ์มีทั้งบูแล้วก็บุญแล้วครับคุณสมิงขาวสู้ไปด้วยใช้สมองไปด้วยนะครับไม่ใช้พละกำลังอย่างเดียวปลายยก3เริ่มผ่อนยก4ออกมาเล่นฝีมือเลยครับดูครับซ้ายกระแทกเข้าไปขวาอย่าตกนะครับเพราะว่าฮุกซ้ายของโฮโซโน่แรงเหมือนกันเพราะว่าตัวใหญ่ด้วยดูบริเวณจมูกของโฮโซโน่นี่เลือดซึมออกมาแล้วครับจังหวะนี้มีโดนครับผู้สวัสดิ์ก็ที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าขวาอย่าตกขวาได้หมัดนึงอ้าวใกล้ซ้ายกระแทกใช้ได้นะครับผู้สวัสดิ์ก็ต้องบอกว่าโฮโซโน่นี่ทนเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนไปหนักๆหลายครั้งแล้วก็ยังเก็บอาการอยู่แต่อย่าลืมนะครับวันนี้ไปชกที่ถิ่นของทางโฮโซโน่ญี่ปุ่นโตเกียวนะครับต้องให้ชัดเจนและแจ่มใสด้วยครับทีมงานพี่เลี้ยงบอกว่าให้ซ้ายตัดล่างครับตะโกนเข้ามามีเสียงเล็ดลอดเข้ามาครับดูครับว่าคุณสวัสดิ์จะทำตามใบสั่งได้หรือเปล่าครับโอ้แต่ว่าซ้ายวันนี้เดินเกมได้สวยครับคุณสมิงขาวบัดหน้ากระแทกเป๊ะเป๊ะสวยมากเลยนะครับเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะครับชันชัยกระทิงแดงยิมก็ต่อยเอายูรินะครับมีหมัดหน้าแหละเนี่ยครับหมัดหน้าครับซ้ายโยกนี้ยกนี้นี่ออกมาเล่นฝีมือแล้วครับโยกแล้วก็แทกเอาครับเห็นแล้วทำท่าจะหลงเหมือนกันครับทาโตชิเริ่มเห็นอาการเริ่มเห็นอาการต่อย 1-2 อีกเชื่อแน่ว่าทุกท่านนะครับที่ชมแล้วก็ลุ้นไปด้วยนะครับจุดจ่อๆเลยทีเดียวนี่ต่อยที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับครับชกฝีมืออย่างนี้นี่พูนสวัสดิ์ดูได้เปรียบเยอะนะครับกระแทกยับเลยครับทางโฮโซโน่เข้าไม่ติดแล้วหน้าตาชักจะไม่หล่อใช่แล้วครับทาโตชิเริ่มจะบวมบวมปูดปูดครับโดยเฉพาะเป้าตาซ้ายครับต้องยอมรับมาสู้กันยันป้ายเลยคู่นี้ไม่รู้ว่าใครพลาดไม่ได้นะครับแต่ว่าของเราเริ่มมาจับทางมีหมัดหน้ากระแทกได้แล้วแต่ว่าขวาอันตรายของอันนี้เขาก็แย็บซ้ายมาได้เหมือนกันนะครับโฮโซโน่หมดยกที่4ท่านผู้ชมครับมาสู้กันต่อเป็นการชกป้องกันแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์เบนเทเวทของสมาคมมวยโลกหรือว่า WBA ยก5นะครับวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทผู้ผลิตกระทิงแดงจำกัดเป้าหมายมีไว้พุ่งชนแล้วก็คุณหมอเสงด้วยครับแล้วก็ทิฟฟี่ซาร่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมหายอโดซีกินได้ขายได้ดร.ไพโรจน์ รื่นวิชัยนี่นะครับจังหวะ4ยกที่ผ่านมานี่รู้สึกจะเป็นภรรยาของโฮโซโน่สำคัญของซาโตชิแล้วครับคุณสุดเองครับผมจังหวะตัดลำตัวสวยครับคุณสวัสดิ์ยกที่4นี้ใช้ฝีมือแล้วก็ดูได้เปรียบนะครับทางคุณสวัสดิ์แม่หลังจากที่คว้าแชมป์โลกมานี่มีทั้งบู๊ทั้งบุญแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นครับคุณสวัสดิ์คือว่าเป็นเกมที่เด็ดขาดนะครับมีทั้งบู๊ทั้งบุญตอนนี้เรื่องอากาศหนาวนี่ไม่ต้องห่วงแล้วสบายครับเพราะว่าต่อยแล้วร้อนด้วย วันนี้ทุกท่านนะครับต้องยอมรับแล้วว่าแฟนมวยทุกประเทศวันนี้ตั้งหน้าตั้งตาชมเลยนะครับของการชกป้องกันแชมป์โลกในรุ่นนี้นะครับในรุ่นซูเปอร์แบนเทอร์เวทของสมาคมมวยโลกระหว่างคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมกับซาโตชินะครับโฮโซโน่ผู้ท้าชิงรองเบอร์10แต่ว่าเขาเป็นแชมป์ของ OPBF นะครับหรือว่าโอ้โหโดนฮุกซ้ายไปหมัดนึงแม่ทำท่าจะแกว่งเหมือนกันครับซาโตชิยังต้องระวังอยู่นะครับหมัดของโฮโซโน่ซาโตชินี่ยังอันตรายอยู่คุณสวัสดิ์ครับพยายามจะใช้ยับซ้ายนะครับเปิดทางครับแล้วขวาตามยกนี้เป็นยกที่5โอ้โหซัดกัน12ยกนะครับครับโอ้โหสั้นๆใช่ต่อยแบบสะสมความเจ็บปวดให้คู่ต่อสู้เลยครับคุณสวัสดิ์ครับค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับใบหน้าสลับชายโครงพอมีจังหวะก็ฉายเป็นครับเป็นสไตล์ของคุณสวัสดิ์ครับไม่ใช่โป้งเดียวจ่อยก็แต่ว่าเป็นมวยเลยว่าต่อยสะสมไปเรื่อยครับโอ้โหแต่ว่าเขาต่อยคาบลูกคาบดอกนะครับทางใช่ครับโฮโซโน่นี่ต่อยล่างนี่เลยขอบกางเกงทุกทีมกันนะครับก็มีแท็กติกในโอ้โหหนึ่งสองโดนเหมือนกันนะครับคุณสวัสดิ์อ้าวแก้คืนบี้ไปเลยบี้ไปเลยต่อยสั้นๆแล้วนะครับต้องลุ้นว่าซาโตชินั้นหายใจทันหรือเปล่าครับเจอกับคุณสวัสดิ์ดูครับประเภทถอยหลังหกล้มอย่างที่เรียนไว้ขวาสั้นๆโอ้ยลำตัวเขาไม่ค่อยต่อยระยะยาวด้วยนะครับนับมาถึง12ครั้งเกมยาวๆนี่มีปัญหาแน่ครับรวมทั้งการลดน้ำหนักจาก126ลงมาเนี่ยครับอ้าว
ติดบี้แล้วนะครับคุณนิวัฒน์บอกว่าบี้เลยบี้เลยขวาบนมาสู้กันสู้กันถึงดีกันเลยนะครับโอ้โห1 2มาต่อยไม่มีเวลาหยุดพักที่จะซุยเลยนะสั้นๆขวาครับโอ้1 2 3เราโดนเท่าก็โดนครับจังหวะยืดออกมาหายใจต้องหยับเหินนะครับคุณสวัสดิ์เขาพยายามจะบวกแลกตลอดโอ้โหแลกกันปั๊ดโอ้โหยังมีโดนเต็มๆกันท่านผู้ชมครับมาสู้กันต่อยก6นะครับของการชกป้องกันแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์แฟนเตอร์เวทของสมาคมมวยโลกนะครับวันนี้ทั้งบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับกระทิงแดงแล้วก็ทิฟฟี่แอนตาซินซาร่าด้วยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอุดมสิ่งที่ได้ขายได้โดยดร.ไพโรจน์เรืองวิชาแล้ววันนี้คุณหมอเสงนะครับถ้ากลับมาแล้วนี่มีโบนัสอีก 50,000 ให้กับผู้สวัสดิ์ถ้าวันนี้ป้องกันแชมป์ได้อย่างงดงามมาแล้วเอาละครับครึ่งทางครับดูว่าพละกำลังท่าทรหดของซาโตชินั้นจะยืนหยัดได้หรือเปล่าแต่ว่ายังแลกยังบวกอยู่นะครับซ้ายหน้าเริ่มจะทำงานอีกแล้วครับภูนสวัสดิ์แต่ว่ายกที่แล้วนี่ภูนสวัสดิ์ในช่วงปลายยกนี่ฉายชุดใหญ่ๆไปชุดนึงครับทางพุทโนนี่ถึงกับติดอยู่ที่เชือกครับออกมาไม่ได้เลยทีเดียวดูยกนี้ครับเจ้าโตนะครับคุณสวัสดิ์ที่เล่นจากสกลนครวันนี้มีรางวัลเยอะนะครับจากคุณพรชัยอุตรดิษฐ์อีก 5,000 แล้วก็เจ๊อุ้มวันนี้ก็มาเองนะครับอีก 5,000 ด้วย ต่อยฉลาดครับต่อยได้แล้วออกมาถอยเลยครับคุณสโนนี่เอาคืนไม่ได้คุณสวัสดิ์นั้นเริ่มจะมั่นใจมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเบียดติดฮะติดตลอดเอ้าสั้นๆของเราต่อยได้นะครับดูถ้าโหยแล้วนะครับตอนนี้โฮซโนโอ้แต่ต่อยแม่แต่โอ้โหขวาหมัดนี้ของคุณสวัสดิ์แต่ว่าซาโตชิเองก็เถียงไม่เลิกเหมือนกันคุณสิงห์ขาวมีโต้ทุกเม็ดนะครับไม่ได้ว่ายืนเฉยๆแล้วยืนเป็นจ่าเฉยโดนสั่งเก็บไม่ได้นะครับต้องระวังเหมือนกันครับเป็นคู่มวยที่ต้องยอมรับเลยต่อยแล้วหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะครับคนที่ดูแล้วลุ้นด้วยระหว่างคุณสวัสดิ์กับโฮซโน่ครับเรียกว่าออกหมัดกันรับไม่ทั่วเลยทั้งคู่นี่อ่ะครับพยายามจะไล่เข้าเชือกครับคุณสวัสดิ์เวลานาทีหนึ่งของยก6แต่ยังอย่าลืมนะครับวันนี้ไปต่อยที่บ้านเขานะครับที่โตเกียวญี่ปุ่นยังไงถ้ามีจังหวะน็อกก็ต้องน็อกให้ได้นะครับไปปล่อยยืดเยื้อนี่ต้องลุ้นเสียวเหมือนกันแล้วก็ผู้ที่ให้คะแนนก็มีสหรัฐ2เสียงนะครับแล้วเกาหลีใต้เสียงนึงแม่ลวงอภัทรลอดใต้ท้องแขนงัดหน้าร้อยครับซาโตชิแชมป์ตัวจริงที่ไหนก็ได้ครับของจริงคุณสมิทธ์ขาวลุยแล้วครับคุณสวัสดิ์ปลายยกที่6ครับอีก30วินาทีนี่นะครับผ่านครึ่งทางนักชกชาวไทยตัวเล็กแต่ว่าแกร่งแกร่งโอ้โหฮุกซ้ายหมัดหนึ่งของโซโน่โดนเหมือนกันไม่อ่อนนะครับยังไม่อ่อนให้เห็นเท่าไหร่นะครับโฮโซโน่ทั้งนั้นโอ้ขวาหมัดนี้ของคุณสวัสดิ์เอ้าอีกหมัดนึงหน้าตาแดงกำเลยครับซ้ายเย็บกระแทกอีกหมัดนึงอ้าวขวาลำตัวโซโนขวาหนึ่งตัดล่างมาปลายยกและทำดีครับคุณสวัสดิ์เร่งแล้วครับพยายามจะเร่งครับครึ่งทางครับกำลังจะผ่านเอาละครับหมดยกที่6ครับท่านผู้ชมครับมาสู้กันต่อบนเวทียก7ของการชกป้องกันแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์แบนเทอร์เวทของสมาคมมวยโลกหรือว่า WBA นะครับก็ผ่านครึ่งทางไปนะครับต้องขอบคุณยาดมเชงๆนะครับแล้วก็ดร.ไพโรจน์ เลิศวิชาบ้านพี่อุ้มเรืองพี่ต๋องเรื่องดื่มกระทิงแดงเป้าหมายมีใบหุ้มชนเคฟโรเล็กแล้วก็คุณฉัตรชัยคุณนิพาแสงสุริยะฉัตรชัยนครพัฒนาสยามคูโบต้าครับบนเวทีมาลุ้นกันต่อวันนี้ทั้งซีดารีสอร์ทนะครับโดยคุณประพันธ์ก็บอกว่าพอกลับมาแล้วชนะนี่อาจจะให้ไปพักที่นั่นเลยเอ้าครับก็ผ่านมาครึ่งทางครับก็ต้องมาดูว่าเรี่ยวแรงของซาโตชิโฮซโนครับที่หลายคนดูว่าจะแผ่วปลายนี่จะแผ่วปลายจริงหรือเปล่าครับแล้วครับคุณสวยก็เริ่มเล่นครับช่วงปลายยกที่5และที่6ในภูนสวัสดิ์ทำได้ดีทั้ง2ยกนะครับต้องมาดูยกที่7นะครับว่ายังจะรักษามาตรฐานตัวเองได้หรือเปล่าต้องยอมรับว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ชกกันแบบสมศักดิ์ศรีของการชกชิงแชมป์โลกของมวยญี่ปุ่นด้วยนะครับในรุ่น122ปอนด์เพราะว่าดูเดือดเร้าใจแล้วก็โต้กันมาตลอดเลยทีเดียวตั้งแต่วินาทีแรกครับจนถึงนาทีนี้ยังแลกกันสนุกนะครับภูนสวัสดิ์ก็มีความหลากหลายมากขึ้นขณะที่ซาโตชินั้นกล้าบวกกล้าแลกนะครับดูครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายหน้าของเขาเราก็ใช้หน้ากระแทกเข้าไปได้แม่นมากครับต่อยแล้วทะลุกาดครับคุณสมิงค์ครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับมาถึงยกนี้ยกเจ๊โอ้โห1 2บนขวาล่างขวาบนอีกทีนึงมาต่อยเป็นชุดซาโตชิโดเข้าไปทำท่าจะงอมีสะดุ้ง
โอ้โหจังหวะชุดเมื่อสักครู่นี่สวยครับผ่านครึ่งทางแล้วช้าลงไปเยอะพอสมควรครับซาโตชิเหลือซ้ายหน้าอย่างเดียวแล้วครับขวาหลังนั้นไม่ค่อยจะได้ออกนี่ครับโดนเราสวนซ้ายหน้านี่น่ากลัวครับซาโตชิเหนียวแข็งเอ้ามีหมัดหน้านะครับต่อยแบบคือสะสมไปเรื่อยครับย้ำไปเรื่อยครับคุณสวัสดิ์โอ้โหซ้ายคนละหมัดเข้าล่างระบนหรือว่าเขายังเดินครับครับซาโตชิพยายามจะเดินอยู่นะครับเขายังมีมันความมั่นใจมากเลยซาโตชิถือว่าเป็นนักมวยที่น่ากลัวคนหนึ่งเลยครับซาโตชิเราก็ต้องลุ้นพละกำลังของคุณสวัสดิ์ด้วยนะครับว่าจะยืนหยัดได้ครบหรือเปล่าซ้ายแม่ทำงานได้สวยคุณสิรินทร์ขาวคืออ่อนไม่ได้เลยอ่อนแรงไม่ได้เลยนะครับทั้งเราทั้งเขาเพราะว่าน้ำหนักบัตรยังหนักแน่นยังแข็งแรงของเราหมัดหน้าเราใช้ได้เลยนะครับครับฮุกซ้ายตัดลำตัวนี่อ้าวขวาอ้าวเบียดแล้วเริ่มโดนแล้วนะครับเริ่มโดนต้องถอยนะครับต้องถอยนะครับทางซาโตชิ1 2 1 2 3มาเขาก็โตมาเร็วเหลือเกินยังมีสปีดหมัดที่น่ากลัวครับซาโตชิดูครับคุณสวัสดิ์จะปลายยกที่7ครับดูครับจะเร่งอีกสักชุดหรือเปล่าหมดยกก่อนครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อยก8วันนี้ต้องขอบคุณครับบริษัทผู้ดื่มกระทิงแดงจำกัดต้องขอบคุณคุณมานพสุวรรณดีครับคุณพิชัยกิติธิจากสมเกาหลีเชิดตุพันเอว่าสมกัดคุณสุจินแล้วก็คุณเชิดชัยเอื้อบุญยันจากเสือ11ตัวครับคุณเชิดชัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องไปถึงไหนถึงการว่างั้นเนี่ยจากเสือ11ตัวนะครับนะครับจังหวะนี้ครับทางสวัสดิ์ครับไล่ทางซาโตชิเข้าเชือกครับจะมีวินาทีเผด็จศึกหรือเปล่าโอ้แต่ว่าต้องบอกว่านักชกญี่ปุ่นรายนี้นี่อดทนเหลือเชื่อครับไม่ง่ายแล้วนะครับยกนี้มาถึงยก8คือต้องลุ้นกันยาวต่อย12ยกนะครับใครๆก็มองว่าแม้กระทั่งเกจิวิจารณ์ต่างๆก็บอกว่านักมวยชาวญี่ปุ่นนี่ก็คงจะไม่เกิน6ยกซาโตชินะครับที่จะต่อยได้แต่ว่าหลังๆจะแย่แต่มาถึงยกนี้ยก8ก็ยังสบายนะครับยังโอเคอยู่ครับก็ยังประมาทไม่ได้ครับคุณสวัสดิ์ไม่มีอะไรแน่นอนก่อนการชูมือนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกาดลนเหลือนิดเดียวอาจจะตีลังกาได้นี่ครับคุณสวัสดิ์ยิง1-2ไม่แลกด้วยแล้วครับยกนี้เล่นจังหวะฝีมือฉาบฉวยคุณสิงห์ขาวต่อยบ็อกเซอร์ก็ต่อยได้มีหมัดหน้ารบกวนไว้อีกมาดูหมัดกระแทกนะครับกระแทกซ้ายอีกหมัดนึงก็บอกว่ายับของคุณสวัสดิ์นี่ทำหน้าที่ได้ดีครับไฟนี้ขวาตกไม่ได้เพราะฮุกซ้ายของซาโตชินี่แรงเพราะว่าแขนยาวด้วยเพราะสูงกว่าเราเนี่ยได้เปรียบช่วงครับต้องอย่ารับนะครับคุณสวัสดิ์ไม่ได้ก็ต้องอย่าเสียเปล่าครับซ้ายขวาโดนครับซาโตชิซ้ายโดนอีกทีนึงนี่ครับซ้ายยับรบกวนทำลายจังหวะถือว่าชิงทำก่อนได้ดีครับคุณสวัสดิ์โยกไปอีกใกล้ขาตกไม่ได้นะครับเพราะว่าซ้ายของซาโตชินี่แรงหมัดหน้าของเขาก็ใช้ได้เลยนี่1-2เรา1-2ขวาไม่ถึงนี่ขวาหมัดนี้ของคุณสวัสดิ์มาซ้ายยับอีกหมัดนึงไอ้รถถังจูเนียร์ครับเชื่อว่าแฟนๆน่าตู้ช่อง3นี่คงจะอยากจะให้รถถังวัจันบาลนั้นลุยแล้วครับแต่ว่าต้องประมาทไม่ได้ครับซ้ายนี่ยังหนักแรงอยู่นะครับซาโตชิครับเขาใหญ่กว่าครับต้องระวังครับไปประทะตรงๆนี่อันตรายใช้จังหวะฉาบฉวยนะครับต้องยอมรับว่าต่อยได้ดีทั้งคู่เลยนะครับทั้งเราทั้งเขาแล้วมาถึงยกนี้ยก8ก็ยังไม่อ่อนแรงทั้งคุณสวัสดิ์ก็ไม่อ่อนเลยซาโตชิก็ยังเหนียวยังแข็งและยังโต้ตลอดด้วยดูแล้วทีมงานวางแผนมาให้คุณสวัสดิ์เป็นอย่างดีคุณสิงห์ขาวพอลุยไม่เอาไม่อยู่ก็ต้องมาเล่นฝีมือมาเล่นวงนอกครับฉาบฉวยเพราะว่าเราเล็กกว่าถ้าไปปะทะมากๆใช้แรงเยอะวางลงมาสู้สวยเอาครับถอยแล้วครับตัวนี้เอาครับเอาโอ้โหโดนชุดใหญ่ไปแล้วนะครับตอนนี้ซาโตชิโอ้แต่ว่าเขาซึมแป๊บเดียวเขากลับมาแล้วนี่นะครับเก่งเล็กกับเก่งใหญ่ครับต่อยตัวใหญ่แล้วไม่สะเทือนท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันยก9ของคู่ป้องกันแชมป์โลกชาวไทยเรานะครับคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมกับซาโตชิผู้ท้าชิงจากญี่ปุ่นต้องขอบคุณคุณเนติตันติมนตรีครับยาดมตาโพยเซียนห้างขายยาตาใบห่อคุณสุเทพเย็นสุขไทยฮอกไทยเนาไทยเฮารังนกไทยเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็ริมยกที่จังหวัดกาญจนบุรีครับมาลุ้นกันบนเวทีมาถึงยก9วันนี้ทางกระทิงแดงบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดวันนี้คุณพิธพลนะครับก็ไปอยู่ที่นั่นเลยของกระทิงแดงโอ้โหรวมเป็นชุดเลยชุดนี้สวยครับแต่ยัง
ยังไม่สุดไม่เอียงไม่งอนะครับทางซาโตชินี่ครับพยายามจะเอาคืนครับซาโตชิโอสถานการณ์8ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเราก็ดูดีกว่านิดๆครับแต่ว่าการไปชกอย่างบ้านเขานี่เรื่องคะแนนอะไรนี่ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางครั้งเข้าตาเราแต่ไม่เข้าตากรรมการก็มีเหมือนกันแต่ว่ารูปเกมโดยรวมนี้ก็ยังถือว่าทั้งคู่นี้ก็ยังสู้ได้ดีถือว่าสมศักดิ์ศรีครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทของคุณสวัสดิ์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีสบายใจเลยคุณนกคู่นี้เพราะว่าราเฟลรามอสนี่จากสหรัฐก็ไม่ต้องไปจำจีจำชัยเลยต่อยกันค่อนข้างจะใสสะอาดนะครับครับโชว์กันใกล้ๆก็จริงครับแต่ว่าไม่มีตุกติกแม่คุณสวัสดิ์หมัดหน้านี่วันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับมีทั้งหงายทั้งงัดแล้วก็หมัดตรงครับดูครับมาถึงยก9ยังไม่ได้มีทีท่าว่าเหนื่อยเลยนะครับรถถังครับจากที่อ่านกันว่าซาโตชิจะแผ่วปลายแต่ดูแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นหนังคนละม้วนเลยครับจากที่สื่อมวลชนส่งข่าวมานะครับก็หลายๆอย่างนะครับอย่างได้กี่ธรรมดาที่ว่าเกย์เขาต่อยแล้วก็ไม่เกย์เขาก็เตรียมแผนมาดีครับไม่มั่นใจเขาคงไม่เรียกเราไปชิงแน่ครับเป็นรองหมายเลข10ที่ค่อนข้างจะแกร่งจริงๆครับตัวใหญ่อะตัวใหญ่126อ่ะลดกว่ารุ่นลงมานี่คาดหมายเอาไว้นะครับเล่นจังหวะฝีมือแล้วนะครับพูนสวัสดิ์ต้องอย่าตกนะครับขวาเพราะว่าซ้ายของซาโตชิยันอันตรายอยู่นะครับมาดูคู่นี้แล้วอิ่มตาเลยนะครับอิ่มตาเลยเพราะว่าดูแล้วสนุกด้วยแล้วเร้าใจแล้วก็ปอแป้ไม่มีนะครับต่อยกันแรงทุกเม็ดทุกหมัดแข็งแกร่งทั้งคู่ครับต้องบอกแบบนั้นดูเหมือนจะมั่นใจนะครับคุณสวัสดิ์ลดการลงมานะครับซ้ายมีขยับลงครับ1 2 3นี่เทรนเนอร์บอกเลยว่าขวานี่ต้องทัดสูงไว้เลยเพราะว่าฮุกซ้ายของซาโตชินี่อันตรายเพราะว่าแขนยาวอย่าเผลอครับยกนี้ยก9นะครับแม่ซ้ายเป็นหมัดนำทางของคุณสวัสดิ์นี่ใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโฉมหน้าของซาโตชินะครับผู้ท้าชิงก็บอบช้ำพอสมควรแต่ว่าพยักหน้าเงึกๆๆๆยังไหวดูของเรานี่แข็งแรงนะครับไอ้รถถังจูเนียของเรามาถึงยก10เหลืออีก3ยกนะครับรวมทั้งยกนี้ต้องขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดแล้วก็ทิฟฟี่แอนตาซินแล้วก็วันนี้ทั้งคุณหมอเสงด้วยนะครับชัดชัยแพทย์แผนโบราณแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอุดรสิงห์กินได้ขายได้ดร.ไพโรจน์รื่นวิชารวมถึงคุณอนันต์เดชอนันตชาติแห่งโยโกริโอแฟร์ครับแอคคอร์ดพรีวิวคุณประสานไพศาลดีหลกบริษัทแสงไทยคุณมานกพิเลิศศักดิ์นะครับแล้วก็คุณณรงค์ว่องประเสริฐการแล้วก็ข้อสำคัญคือเสือ11ตัวนะครับก็กรรมการผู้จัดการนะครับคุณเชิดชัยบุญนันท์ก็มาลุ้นกันตลอดว่างั้นเสือ11ตัวครับจนถึงยกที่10แล้วนะครับทั้งคู่ก็ยังเรียกว่าแลกหมัดกันไม่ยอมถอยเลยนะครับจังหวะของซาโตชินี่ก็พยายามจะออกไปเป็นชุดๆครับแต่ว่าต้องบอกว่าหมัดซ้ายนะครับยับซ้ายของพุทธสวัสดิ์นี่ไฟนี่ถือว่าเนียนตาดีเหลือเกินครับสปีดหมัดหน้านี่เก่งเหลือเกินครับพุทธสวัสดิ์มีทั้งกระแทกมีทั้งอัปคัตออกข้างวันนี้ผ่านได้อย่างสวยงามนะครับรับรางวัลอื้อแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ท้าจองเป็นทิวเลยนะครับทางคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์นี่ต้องยอมรับเป็นเศรษฐีย่อยๆเลยนะครับครับญี่ปุ่นสร้างคู่แฝดแรกของเมืองไทยครับเขาทรายเขาคอธีระเองก็มานั่งลุ้นอยู่ที่อาคารหมอเสงครับวันนี้ทั้งใบห่อด้วยนะครับมาร่วมสนับสนุนแล้วก็มีทั้งหลายๆอย่างนะครับมาร่วมกันเยอะเลยทีเดียวผู้สวัสดิ์ครับพยายามจะเน้นครับอัปคัตซ้ายเมื่อสักครู่สวยครับครับซ้ายขวาลำตัวต้องบอกว่าท่าทรหดที่ใช้ได้ครับซาโตชิตัวใหญ่ครับโดนเยอะเก็บอาการซ่อนอาการเก่งครับแต่ของเรานี่ยังแข็งแรงยก1ยก2อย่างไรนะครับมาถึงยก10ก็ยังอย่างนั้นนะครับครับแล้วก็คุณชุมชัยนิติวรรณกุลกระซิบมาเลยบอกว่ากลับมานี่เลี้ยงโต๊ะใหญ่นะครับ13เหรียญแล้วก็สมขลิตังคุจับด้วยคุณพิชัยนะครับพยายามจะจิ้มซ้ายลำตัวครับชวนซาโตชิเล่นแล้วนะครับคุณสวัสดิ์ปังเลยนะครับซ้ายบนก่อนดูลีลาการโชคของผู้สวัสดิ์ประมาทอย่าประมาทนะครับประมาทไม่ได้เพราะว่าขวาอย่าตกก็ยังรักษาระยะห่างได้ดีอยู่ครับคุณสวัสดิ์ไม่ปะทะครับดูการโยกสับเท้าคุณเสด็จมีไข้หลอกหรือเปล่าครับดูครับกลายเป็นมือฝีมือไปแล้วต่อยได้ทุกรูปแบบนะครับบ็อกเซอร์ไฟเตอร์ต้นๆนี่ชวนแรกเลยไฟเตอร์ก่อนทั้งบูก่อนมาที่มาบุญแล้วนาทีนี้จับจังหวะได้แม่นแล้วนะคุณสมิงขาวคุณสวัสดิ์ครับ
ซ้ายน้ำก่อนสตุชิโดนซ้ายอีกหมัดนึงโอ้โหแก้ซ้ายของเราไม่ตกแล้วนะครับทางสตุชิแม่หน้านี่เป็นทั้งชิงบอลไปนะครับสตุชิเข้ามากระเด้งออกเข้ามากระเด้งออกครับโอ้โหเป็นชุดครับคุณสวัสดิ์กลายเกือบจะเป็นสอนมวยอยู่แล้วนะครับยกนี้ปลายยกที่10นี่สวมบทพระเอกเลยครับคุณสวัสดิ์ดูครับโชว์เลยครับพลังกำปั้นอ้าวมีฮึดอีกแล้วสตุชิมีอาหมดยกที่ท่านผู้ชมครับเหลืออีก2ยกนี้และยกหน้านะครับโฉมหน้าของสตุชินะครับผู้ท้าชิงนะครับแชมป์ของเราคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดแล้วก็เรดบูลนะครับกาแฟด้วยบนเวทียกที่11ป้องกันแชมป์โลกที่โตเกียวต้องขอบคุณเชงๆครับใช้ทงใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันครับโดยคุณชุติพลทองรุจิโรจน์เอโดซีนดร.ไพโรจน์แล้วก็13เหรียญคุณสมชายนิติวรรณกุลภัตตาคารสวนพุทธดาปูแดงครับสุทธากรรมท่อน้ำไทยแล้วก็สีเพ็ญทับพราครับยกนี้ครับก็ต้องบอกว่าทางโซโตชิก็ยังเรียกว่าชวนบู๊ตลอดครับแต่ว่าพิศวัตดูมั่นใจมากเลยครับตอนนี้โอ้แรกตัดลงตัวครับต้องระวังกันยกไหนก็ประมาทไม่ได้ครับมาถึงยกนี้ยก11ก็ยังทั้งคู่นะครับทั้งพิศวัตเองก็ไม่มีอาการแผ่วเห็นเหมือนกันต้องถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับการป้องกันแชมป์ของพิศวัตแล้วก็สาโตชิที่เป็นผู้ท้าชิงแม่ต้องบอกว่าเป็นการคาดเดาที่ผิดคาดพอสมควรครับเกมของสาโตชิใครก็ไม่กระทั่งเกจิญี่ปุ่นก็บอกว่าภายในเกิน6ยกจะเฉาจะหมดแรงเพราะว่าคุมน้ำหนักลดน้ำหนักแต่ว่ามันไม่อย่างนั้นใช่ครับในยก11ก็ยังแข็งแรงตลอดแล้วก็เตรียมตัวมาดีครับหวังว่าโชคในบ้านด้วยต้องบอกว่านักมวยจากญี่ปุ่นนาทีนี้นี่มีพัฒนาการแม่ใกล้เคียงกับบ้านเราแล้วครับคุณสิงห์ขาวเจ้าภูสวัสดิ์วันนี้ไปต้องเกินร้อยเลยครับต่อยได้เฉียบมากมากครับเพราะหมัดหน้านี่ปังเลยนี่สังเกตดูโอ้โหนี่สอนเลยนะครับสามหมัดนี่สอนเชิงซาโตชิเลยนาทีนี้เลือกจิ้มแล้วนะครับเล่นของสดๆเล่นคมๆเล่นหนักๆแล้วครับทางด้านของภูสวัสดิ์ดูครับซ้ายต้องบอกว่าไฟนี้นี่ถ้าภูสวัสดิ์อ่อนซ้อมไปนิดเดียวนี่มีโอกาสถึงขัดลุ้นเหมือนกันโอ้เพราะว่าเขามาดีมากครับทางซาโตชิมองดูมาถึงยกนี้แล้วนะครับโอ้โหปังซ้ายอีกหมัดนึงโอ้โหต่อยแบบบ็อกเซอร์นี่ก็ต่อยได้งามมากๆดูดิมือแต่ขวาอย่าห้ามตกขวาห้ามตกมาซ้ายนี่ขวาลักต่อยอีกหมัดนึงมีซ้ายกระแทกเบาๆก่อนที่จะทิ้งขวาหนักๆครับเริ่มจะเลี้ยงไข่แล้วครับคุณสวัสดิ์ต่อยสะสมไปเรื่อยครับดูครับออกข้างไม่ได้ก็ต้องไม่เสียครับ1 2แม่แต่ว่าทางทีมทางญี่ปุ่นยังมีเฮมีเสียงเชียร์ตลอดเหมือนกันครับก็ต้องรุ้นกันถึงยกสุดท้ายแล้วครับดูทรงแล้วคุณสวัสดิ์ครับต้องใช้จังหวะฝีมือครับยกนี้นี่โชว์ได้สวยครับนี่ครับจังหวะยับหมัดชุดสั้นๆก็มี1 2สวยครับโอ้จังหวะนี้นี่ซึมไงครับต้องกอดกระสุดด้วยนะครับทางซาโตชิขวานั้นไม่ออกครับซาโตชิน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหมัดขวาโอ้โหดูซ้ายเราแคบๆครับหมัดหน้านั้นเราไว้ก่อนแล้วขวามาแทงอีกโอ้โหโดนเต็มๆครับท่านผู้ชมครับนี่แหละโฉมหน้าของแชมป์โลกโอ้โหต้องคัดเลือดจมูกเลือดกำเดาทะลักแล้วจมูกทำท่าจะฉีกนะครับเห็นดูภาพช้าครับปังลูกนี้ไม่ลงนะครับโอ้โหเต็มๆนะครับโอ้โหมากนี่นะครับต้องยอมรับอันผลทายาทเลยก็ทำท่ายังบอกกับพี่เลี้ยงบอกยังสู้ไหวอย่างนั้นนี่ทางซาโตชิปากคอนี่เลิศไปหมดแล้วนะครับเอามาดูยกสุดท้ายของการชกป้องกันแชมป์โลกครับอีก3นาทีครับซุปเปอร์เป็นตัวเอกของสมาคมมวยโลกวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดแล้วก็คุณหมอเสงนะครับส่งสมชายเหลี่ยมเย็นใจแล้วก็บุญฤทธิ์ฉายแสงนะครับไปดูที่นั่นเลยแล้วก็ทีมของกระทิงแดงก็คุณธีรพลนะครับไปอยู่ที่นั่นดูเหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศครับที่ส่งกำลังใจให้ครับคุณสวัสดิ์นะครับแต่จบอย่างไรเลยไม่กี่อึดใจแล้วครับถ้าวันนี้นะครับถ้าดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกนะครับยังไงก็คุณสวัสดิ์ของเราดูแล้วก็ยังน่าจะผ่านฉานมากๆเลยในการต่อยวันนี้นะครับโอ้แล้วก็แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอโดซีกินได้ขายได้ดร.ไพโรจน์เรื่องวิชาก็บอกว่าก็จะให้อีก 20,000 ถ้าน็อกได้นะครับกระแทกยับซ้ายสวยครับแล้วก็ในห้างเสือ11ตัวก็อยู่ใกล้ๆเรานี่เองเอ้าเจ๊อุ้มนี่บ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องนะครับแล้วก็มันตราบาเซียนด้วย
ไฟหน้านั้นคุณหมอสิงห์อาจจะพาภูลสวัสดิ์ไปต่อยที่ประเทศลาวนะครับคุณสมิงขาวครั้งแรกเลยและถ่ายทอดมาด้วยนะไม่ลองของไม่เอาลองของไม่เอาอย่าไปเล่นไม่ต้องไม่ต้องทำเป็นเฮอร์คิวลิสไม่เอาก็พยายามอยู่นะครับทางโคโซโน่แต่ว่าโอ้โหจังหวะของภูลสวัสดิ์เองต้องบอกว่ารัดกุมครับดูเกมวันนี้แล้วหลังจากผ่านขึ้นทางมาเลยยกที่6นี่ภูลสวัสดิ์ดูจะมั่นใจนะครับโดยเฉพาะหมัดหน้าแล้วก็ขวากระแทกลบวนรอบๆวนไปรอบสังเวียนว่างั้นของเรานี่ต้องยอมรับว่าต่อยเสมอต้นเสมอปลายเลยตั้งแต่ยกแรกด้วยนะครับแล้วก็หลังจากถกมาแล้วนี่เรามาเล่นที่มือก็ทำได้ดีจนทางเจ้าโฮโซโน่นี่หรือว่าซาโตชิรายนี้นะครับใครๆก็มองว่าจะหลวมจะสุดจะห้อยแต่ปรากฏว่าตื้อทนทายาทเหมือนกันครับก็ต้องชมครับว่าเขาก็เตรียมมาดีครับต้องติดตามนะครับผลงานของ Galaxy โดยคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์มีนักมวยอีกรายหนึ่งครับเด่น 900,000 กระทิงแดงยิมคุณพาครับคุณพาโอ้โหชมด้วยมุมของซาโตชิเละทะลักออกมาแล้วครับเละแล้วตอนนี้สภาพขึ้นมาครั้งแรกกับนาทีนี้นี่ต่างกันลิบลับแล้วนะครับใบหน้าของซาโตชิเขาก็พยายามจะทุ่มเทเต็มที่ครับแต่ว่าเข้าไม่ติดครับคุณสวัสดิ์นี่กระแทกยับกระเด็นกลับไปตลอดเขาไม่คาดคิดว่าคุณสวัสดิ์นี่จะแกร่งแล้วก็แข็งขนาดนี้นะครับไปมองกรรมการไม่ได้ไม่ได้ทำท่าจะหยุดไม่ได้นะครับมีบ้านเขานะครับที่โตเกียวนะครับครับเมื่อสักครู่หัวชนครับคุณสวัสดิ์ไปมองกรรมการโอ้โหสวยครับลูกนี้โอ้โหเต็มเลยนะครับเล็กนิดเดียว20วินาทีจะหมดยกสุดท้ายนะครับแม่ต้องยอมรับว่าซาโตชินี่ทนทายาทจริงๆครับโดนเยอะเหลือเกินครับ1-2 1-2ตอนนี้สอนเชิงเลยนะครับซาโตชินี่ไม่ทันเราแล้วนะครับเอาอีก5วินาทีครับอีกนิดเดียวใกล้จะหมดโอ้ยสุดเลยนะครับครับหมดยก12ครับเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นการให้คะแนนกันนะครับกรรมการ3ท่านครับมีลาอูคาอิสครับจากสหรัฐอเมริกาไมเคิลลีจากเกาหลีใต้แล้วก็ทอมมิลเลอร์ครับจากสหรัฐอเมริกาโอ้แต่ดูสภาพแล้วคุณสวัสดิ์นี่มั่นใจมากกว่านะครับทีมของเรานี่แฮปปี้ไปแล้วนะครับนี่แหละครับคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดนี่แหละครับป้องกันแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์แบนเทอร์เวทของสมาคมมวยโลกแล้วก็ครั้งแรกนะครับที่ไปชกป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นหลังที่ได้แชมป์ชนะเบอร์นาร์ดดันที่ไอร์แลนด์มาเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วครับครั้งนี้เป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกครับก็ต้องบอกว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็เราก็ต้องชมผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นรายนี้ครับว่าโอ้โหนี่มาน่ากลัวกว่าที่คิดครับเกมวันนี้ค่อนข้างจะออกมาค่อนข้างจะใสสะอาดครับคุณสมิงขาวแล้วต่อยดุเดือดทั้งรุกทั้งรับทั้งเขาทั้งเรานี่ต่อยได้สมศักดิ์ศรีรอคะแนนสักครู่นะครับแต่ว่าก็เรียนไปทราบแล้วนะครับว่าถ้าดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นทางที่ตะวันตกของเราก็ต้องยังไงไงก็ต้องดูและมีภาษีเห็นชัดเจนนะครับครับดูใบหน้าของคุณสวัสดิ์ครับยังสดชื่นยังยิ้มได้น่าจะฟ้องครับว่ายกสุดท้ายนี่โดนศีรษะโขกแล้วครับจังหวะที่ชะงักไปต้องรอลุ้นการให้คะแนนกันก่อนนะครับก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองของ Galaxy อีกปีนึงครับหลังจากที่สร้างคู่แฝดคู่แรกเขาทรายเขาคอชนะกับสงครามนะครับในผลงานของคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์แล้วก็เดือนหน้าเราก็รอติดตามนะครับแวร์มะหรือว่าเด่น 900,000 กระทิงแดงยิมไปป้องกันกับไดกิคามาดะครับที่เมืองโกเบครับในวันที่7กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดกลับมาด้วยแม่ตอนนี้คุณนิวัฒน์ต้องพูดว่าฮาริกาโตะอย่างเดียวแล้วครับนะครับสภาพนี่ก้มหน้าเลยครับยอมรับนะครับทีมงานของซาโตชิเป็นครอบครัวของซาโตชินะครับเพราะว่าพอเหี่ยวฮะพอเหี่ยวแต่ว่าเขาก็ต่อยได้สมศักดิ์ศรีครับคือไม่สุดไม่ร่วงไม่ถูกนับแม้กระทั่งลดน้ำหนักลงมาชก122ปอนด์ไม่มีแผ่วไม่มีแผ่วทั้งที่เป็นมวย126ด้วยนะครับครับแสดงว่าการฟิตซ้อมการเตรียมเนื้อเตรียมตัวของซาโตชินี่เยี่ยมยอดมากครับโดยเฉพาะเรื่องของวิชาการกีฬาที่ญี่ปุ่นนี่เขานำมาใช้ครับคุณสมิงขาวการรับประทานอาหารการลดน้ำหนักแม่หน้าตานี่สดชื่นครับคุณสวัสดิ์โง่เฮงดีเหลือเกินครับสดใสเสียโต้เลยครับนาทีนี้คืนนี้นอนก็ดูมันจะฝันสบายหลับสบายทั้งเทรนเนอร์อานันต์ทั้งเก๋าโตเกียวแล้วก็ผู้จัดการนะครับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์นะครับครับมาดูครับว่าจะชูมือใครครับแดงหรือน้ำเงินครับถ้าอย่างคุณสมิงขาวบอกว่าถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกก็บ้านใครบ้านมันนะครับเพราะว่าลูกเกมโดยรวมที่ผ่านมาเราน่าจะดูดีกว่า採点の結果をお知らせいたします。ジャッジラウルカイズ
114対114ジャッジ友見ら115対113ジャッジマイケルリー117対113以上2対0の採点をもちまして、ซาโตชิเองก็ดูท่าทางจะยอมรับครับดูบรรยากาศดูผิวหน้าด้วยนะครับชูมือเลยครับภูสวัสดิ์กระทิงแดงยิ้มครับป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกเอาไว้ได้ครับเอาชนะคะแนนไปได้นะครับโอ้โห